ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์ทุกคนว่าการเปลี่ยนอาชีพของ Villager นั้นทำกันยังไงนั่นเองนะครับใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.10.0.3 เบต้านี่เนาะก็เป็นเวอร์ชั่นใน Bedrock Edition นะครับผมซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยมันก็จะ implement เข้าไปในส่วนของ Java Edition ในเวอร์ชั่น 1.14 ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับJava Edition ไม่ต้องตกใจเนาะอันนี้คือพี่แค่มา sneak peek แค่มาดูก่อนล่วงหน้าเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างพวกนี้เดี๋ยวมันก็อัปเดตเข้ามาหาใน Java เหมือนกันนะครับเอาล่ะก็ขั้นแรกเลยนะครับถ้าน้องๆเนี่ยมี NPC อยู่1ตัวนะสมมุติว่าน้องๆเสกมาอย่างเงี้ยมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพอะไรได้เลยนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะใช่เพราะว่ามันมีอาชีพอยู่แล้วนะครับและไอ้ NPC ที่เราเรียกมาจากไข่เนี่ยมันจะไม่ทำอะไรจนกว่าเราจะทำสิ่งนี้ครับเราจะวางเตียงลงไป1อันครับเตียง1อันไม่พอครับเราจะต้องหาบล็อกอะไรบางอย่างมาคลุมมาปกป้องเตียงเอาไว้จนกว่า NPC จะมีประกายสีเขียวขึ้นมานี่ประกายสีเขียวตรงนี้หมายความว่า NPC ตัวนี้ถ้าเกิดกลางคืนขึ้นมามันจะมานอนที่เตียงนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาผมเซตไทม์เป็นไนท์นะครับตึ้งเรียบร้อยนะครับ NPC ก็จะมานอนที่เตียงนี้คือถ้าเกิด NPC มีเตียงอีกเตียงนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเรียกให้มันบอกเอ้ยเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มานอนเตียงข้างๆนะครับสมมุติผมขยับมาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดเตียงซ้ายนะเมื่อกี้มันนอนเตียงซ้ายตอนนี้ผมจะให้มันนอนเตียงขวาจะได้หรือไม่ฮึบไม่นะครับมันจะจองเตียงนี้เตียงเดียวเท่านั้นนะครับ NPC ตัวอื่นมาสมมติว่าผมมีอีกตัวนึงเนาะปึ๊บมาอย่างงี้เอ้ยทำไมมันเป็นตัวเด็กวะงงเลยเดี๋ยวก่อนแล้วสมมุติว่าผมให้มันเป็นกลางคืนปึ๊บมันก็จะไม่แย่งนะครับยกเว้นแต่สติว่ามันจะมีเตียงหนึ่งซึ่งมันนอนได้เป็นต้นนะครับแต่ผมต้องขออนุญาตฆ่าตัวเด็กเอื้อเนื่องจากว่าเราจะไม่ใช้งานมันนะครับเดี๋ยวมันจะงงกงกงจองกันไปจองกันมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราทำการวางบล็อกบางอย่างลงไปในบริเวณนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอาชีพเดิมทีตอนนี้เป็นFletcher นะครับ Fletcher ซึ่งทำขายพวกธนูใช่ไหมเรามีบล็อกทั้งหมดอยู่13อันนะครับที่สามารถใช้เปลี่ยนอาชีพได้ส่วนใหญ่เป็นบล็อกจากเวอร์ชั่นอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวในเบต้าเนี่ยมันยังมีอยู่นะก็สำหรับ Official ยังต้องรอนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอันเลยแล้วกันเนาะอันแรกนะครับคือถังแบเรลนั่นเองนะครับถังแบเรลถ้าเราวางปุ๊บรอสักพักดึง NPC จะมีประกายสีเขียวขึ้นมาครับหลังจากนั้นแล้วมันจะกลายร่างเปลี่ยนอาชีพไปเป็น Fisherman นะครับผมก็โอเคก็แบบถังไอ้นี่ก็ใช้เก็บปลาอะไรอย่างงี้เนาะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับโอเคพอทุบออกมันจะกลับกลายเป็น NPC แบบ Villager แบบที่ไม่มีอาชีพนะครับผมต่อมาผมนี่เลยครับ Loom คือเครื่องทอผ้านั่นแหละแต่ว่าใน Minecraft มันเอามาทำเป็นเครื่องผลิตแบนเนอร์พอวางลงไปปุ๊บ NPC เห็นมันก็จะกลายร่างเป็น Shepherd นะครับซึ่งขายขนแกะตัดขนแกะอะไรพวกนี้นะครับแล้วถ้าเราทุบออกปุ๊บมันจะกลับกลายเป็น NPC ปกติต่อมาไอเทมต่อมานะครับ Blast Furnace พอเราวางไปปุ๊บรอสักพักหนึ่ง NPC จะกลายร่างมาเป็น Armorer ซึ่งขายพวกชุดเกราะอะไรพวกนี้นะครับผมต่อมานั่นก็คือโหคือพลั่วนะครับอันนี้คือไม่ใช่บล็อกนะแต่ว่าสิ่งที่โหมันทำได้คืออะไรรู้ป่ะมันพรวนดินได้ครับพอเราพรวนดินไปปุ๊บสิ่งที่เราจะได้มาก็คือ NPC จะกลายร่างเป็นอาชีพฟาร์มเมอร์ซึ่งก็จะรับซื้อพวกข้าวแล้วฮะแล้วก็ขายขนมปังอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อต่อมันก็จะมีของเพิ่มเติมมาต่อมาถ้าสมมุติเราทุบอย่างนี้ไปนะครับคือไอ้ดินตรงนี้มันหายไปละแล้วเราวางสโตนคัตเตอร์มา NPC จะกลายร่างเป็นสโตนเมสันซึ่งขายพวกหินนะครับรับซื้อเครอะไรพวกนี้เนาะดีตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันรับซื้อแกรไนท์แอนดไซต์นะครับดีออไรอะไรพวกนั้นนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากต่อมาครับ
เตาสโมเกอร์เตานี้จะใช้สำหรับการเผาอาหารเท่านั้นนะครับไม่สามารถเผาแร่เผาดินอะไรได้เผาได้แต่พวกเนื้อดิบไก่ดิบอะไรพวกนี้นะครับBedrock Edition ยังใช้การไม่ได้นะครับแต่ Java ใช้ได้แล้วซึ่งพออย่างนี้แล้ว NPC ก็จะกลายร่างไปเป็น Butcher นะครับคนทำเนื้อนั่นเองก็จะรับซื้อเนื้อรับซื้อเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อเนื้ออะไรก็ว่าไปนะครับทุกออกโอเคต่อมาครับ Smithable ตัวนี้ Java ก็ยังใช้งานไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้จะกลายเป็นอาชีพที่มีชื่อว่า Toolsmith นะครับพวกนี้จะขายพวก Pickaxe แล้วก็ Shovel ขายขวานอะไรพวกนี้นะครับผมทุบออกครับกลับคืนนี่ Brewing Stand เป็นไอเทมของเก่าที่ใช้ต้มยาเนาะหลายๆคนคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับแต่พอวางไว้ปุ๊บ NPC จะกลายร่างเป็น Krillic นะครับผมที่รับซื้อไอเนื้อซอมบี้เน่านะครับผมรับซื้อทองแล้วก็มีขาย Ender Pearl อะไรตอนท้ายๆเนาะต่อมาครับโต๊ะคาโตกราฟีตัวนี้ใช้ทำแมปแต่ว่าอันนี้ยังในเวอร์ชันนี้ยังใช้การไม่ได้อยู่หรอโอเคช่างมันนะครับตัว NPC ก็จะกลายเป็นคาโตกราฟเฟอร์นั่นเองอันนี้มันรับซื้อเปเปอร์ก่อนไงเดี๋ยวเลเวลถัดไปมันก็จะขายเป็นแมปแบบแมปที่ไปไออะไรนะปราสาทใต้น้ำหรือว่าบ้านล้างในป่าดาร์ควูดอะไรพวกนั้นนะครับต่อมาทางนี้ละบังทำไมเนี่ยโอเคนี่อันนี้อย่าบังสินี่ครับFetching table นะครับตัวนี้คือโต๊ะที่เอาไว้ทำธนู Java ก็ยังทำไม่ได้นะครับมันจะกลายร่างเป็นอาชีพ Fletcher นะครับก็ขายลูกธนูนะครับอะไรพวกนี้นี่ครับหลายๆคนชอบบล็อกนี้มากหลายคนจะเรียกมันว่าโพเดียมหรือว่าโพเดียมทุ่มใส่หน้าแม่งอะไรล้อเล่นนะครับคือตัวนี้ก็ใช้วางสมุดนะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้วางสมุดเขียนใช่ไหมใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้อ่านนะครับโอเคก็ตัวต้องกดชิปเฮ้ยตัว NPC จะกลายร่างไปเป็น Rebellion นะครับซึ่งตัวนี้จะขายหนังสือ Enchant แล้วก็รับซื้อกระดาษแล้วก็สักพักหนึ่งมันจะขายอะไรนะ Name Tag นะครับถ้าเกิดว่าอัปเกรดไปเรื่อยๆต่อมาครับไม่ครับถังน้ำ Cauldron นะครับซึ่งมันเป็นหม้อต้มยาเก่ามันไม่ได้ใช้อะไรสักเท่าไหร่นะฮะก็อาชีพที่จะกลายร่างมาก็คือเป็นเลเทอร์เวิร์กน้องๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นหม้อต้มทำไมเป็นหม้อต้มยาคือจริงๆมันเป็นหม้อน้ำอ่ะคือถ้าน้องๆนึกออกนะถ้าเราเติมน้ำเข้าไปปุ๊บแล้วเราเอาชุดหนังนะครับที่ย้อมสีต้องมีโต๊ะคราฟอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้กว่าจะทำเสร็จรอแป๊บนะทุกคนเชื่อมั่นในพี่นี่ครับแล้วเราก็เอานี่อย่างนี้เป็นต้นนะเฮ้ยมันย้อมสีไม่ได้มันย้อมสีไงวะผมจำไม่ได้ละช่างมันเถอะครับมันใช้ย้อมอ๋อผมขอโทษผมลืมไปมันเปลี่ยนสีย้อมมันใช้ลาพิเรซูลี่เฉยๆไม่ได้นี่อ้าวไม่ได้เหรอฮัลโหลฮะหรือเวอร์ชันนี้มันไม่ได้ผมไม่รู้ใครเคยเล่นเบดล็อกมาก่อนบอกผมด้วยแล้วกันใครเคยเล่นไอ้พวกมือถือย้อมสีไม่ได้หรอแปลกจังโอเคช่างมันนะครับช่างมันนะครับก็มันเปลี่ยนร่างเป็นตัวเลเทอร์เวิร์กเท่านั้นนะครับสุดท้ายครับอาชีพที่มันจะเปลี่ยนนั่นก็คือพอเราวางไกรสโตนลงไปปุ๊บมันจะกลายเป็นนี่โคตรเท่เลยนะฮะมันปิดตาหนึ่งข้างด้วยวิปปอนสมิธนะครับขายขวานกับขายดาบนะครับผมลืมไปไอตัวอะไรนะตัวที่เป็นทูสมิธอ่ะมันไม่ได้ขายขวานผมขอโทษทีนะครับนี่เทเบิลสมิธสมิธติ้งเทเบิลนี่ไปแล้วครับตัวนี้มันไม่ได้ขายขวานนะครับขายแค่เชเวลกับพิกแอคถ้าผมจำไม่ผิดนะและที่สำคัญคือถ้าน้องๆเกิดไปเทรดของกับอะไรพวกนี้มันจะล็อกอาชีพมันจะเกิดการล็อกอาชีพไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ต่อไปนะครับสมมุติว่าผมเทรดกับไอ้ตัวนี้ซึ่งมันรับเทรดโคใช่ไหมทันทีนี่มันก็จะถือของอันนี้ผมเคยโชว์ไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าพอเราถืออะไรที่มันรับซื้อมันก็จะถือของที่มันขายนะครับฟับแลกไปเรียบร้อยนะครับพอมันอัปเกรดปึ้ง
นี่สังเกตตรงจุดนี้นะครับ NPC ทุกตัวจะมีจุดนี้ละหลังจากเวอร์ชันถัดมานะครับในเวอร์ชันอัปเกรดที่จะผ่าเข้ามาเร็วๆนี้นะครับพอมันเป็นตัวนี้ปุ๊บเราทุบของไปปุ๊บมันโกรธนะแต่มันไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วดูนะง่ายๆเลยผมเอาอันนี้มาแล้วกันถ้าเกิดวางหม้อต้มยาไปมันจะกลายเป็นคลีริกถูกต้องไหมแต่มันไม่กลายร่างแล้วครับเพราะเราทำการเทรดกับมันไปแล้ว1ครั้งมันจะถูกล็อกอาชีพนี้เอาไว้ตลอดการละนานเทินโอเคครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่มีสาระอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมใครมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ลงด้านล่างด้วยนะฮะว่าเอ๊ะหนังชุดหนังมันย้อมสีไม่ได้จริงเหรอในภาคนี้โอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนละกันนะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ